พิ่มความเสียหายจากอุ๊ยนิดเพิ่มความเสียหายมันจากคนนี้นะครับคือผมจะบอกอย่างนึงว่าเขาแปลผิดนะครับผมจากนี่ก็คือไม่ใช่เราได้รับความเสียหายจากนะครับผมเป็นการเพิ่มความเสียหายให้อาวุธ MX มันแรงขึ้นนะครับที่เราถือเนี่ยมันแรงขึ้นนะครับผมแกะแบบกันมาแล้วนะครับผมตอนนี้ผมจะสลับให้ดูนะครับการเซอร์ที่คนด้วยนะครับผมคือคลิปนี้ผมคิดว่าที่แรกผมคิดว่าผมจะไม่ทำนะครับแล้วผมจะให้คนดูเนี่ยไปดูช่องของอะไรล่ะในคุงแทนนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีบางคนนะคิดว่ามีบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้ดูช่องอื่นนอกจากช่องผมนะครับผมก็คิดในแง่บวกไว้นะครับผมคือผมก็เลยจะมานั่นแหละครับผมจะมาทำสรุปของรางวัล นะครับผมก็ตามหัวข้อคลิปที่คุณกดเข้ามานั่นแหละครับผมโอเครางวัลที่1ลำดับรางวัลลำดับชั้นที่1เลยมันอ่านยากอะรางวัลระดับชั้น1อ่านยากหน่อยวะทำภารกิจ500มีแต่ก็ได้เนี่ยครับผมจะได้หัวตัวนี้เลยครับผมอย่างที่2ครับได้เงิน 5,000 บาทได้เงิน 5,000 รางวัลที่3ได้ทองรางวัลที่4ได้ซอมบี้ไนท์10 5ขอมอเตอร์ล็อกฟังเทล6หมวกหน้ากากมวยปั้มรูโดผมจำได้คนนี้หน้ากากอันนี้เหมือนหน้ากากเรย์นะครับผมนักมวยปั้มรับการป้องกันความเสียหายจากอุบัติเหตุเห็นคนดูว่าอะไรแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกให้ดูคือจุดสำคัญมันไม่ติดอยู่นี้นะครับผมมันอยู่ตรงที่ว่าเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูช้าๆอันนี้หมวกฟางนะครับรับการป้องกันความเสียหายจากอาวุธ MX ที่ 10% แล้วก็รางวัลที่10เราพอกเทล11ซัมมี่ไหน20อันแล้วก็12ระวังเงินสด1ร้อนที่13ทอง50 14ก็เสื้อเชิ้ตผ้าฝ้ายสีขาวรับการป้องกันความเสียหายจากอาวุธ MX 40% 15ก็มูตรล็อกค็อกเทล20อัน16ก็ซอมบี้ไนท์20 17ก็ปาร์ตี้ปิญญาต้าไม่เหมือนลูกซองเนี่ยมันเหมือนลูกซองดูเหมือนมันจะแกะแบบกันมาเลยนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะแกะแบบกันมาเลยนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะสลับให้ดูนะใช่ครับเหมือนแกะแบบกันมาเลยอันนี้4332ส่วนอันนี้3233ไม่เหมือนกันคมอย่างอื่นไม่เหมือนกันนะครับพวก energy มีเรื่องอะไรความแตกต่างความแรงระยะน้ำหนักอะไรต่างๆไม่เหมือนกันแต่ว่าลักษณะของปืนมันแทบจะเหมือนกันเป๊ะๆเหมือนลูกซองพาริโดเลยนะครับดูรางวัลต่อไปกันก่อนทอง50แล้ว18เป็นทอง50 19เป็นปืนปากแต่พร้อมสกิน20เป็นเกงผ้าฝ้ายสีขาวรับการป้องกันความเสียหายจากอาวุธอินเอ็กซ์เพิ่ม 20% 21เป็นซอมบี้ไนท์ 20อัน22เป็นลิฟท์พาวไนท์นาน23หน้ากากมวยปั๊มโอ้อ่านยากเลยเนี่ยเทคนิคโคนั่นแหละครับผมอ่านไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะพีคใช่อ่านไม่ผิดภาษาเม็กซิโก24 50ทอง25ซอมบี้ไนท์24 26โมตอร์ล็อกเข้าเทล20ประเด็นสำคัญมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เฮ้ยสัตว์เลี้ยงว่ะสัตว์เลี้ยงมันได้10มีชิ้นดูสัตว์เลี้ยงของเรากันก่อนนะครับว่าง่ายเดี๋ยวด้วยดูมันไม่น่ารักเฮ้ยเสียงใช้ได้ว่ะเฮ้ยผมว่าผมเริ่มชอบตัวนี้แล้วว่ะเฮ้ยเสียงมันเหมือนคริสต์มาสครับโอ้โหหมวกก็ใช่เลยล่ะเฮ้ยว่ะถึงหน้าตามันอาจจะดูไม่ค่อยสบอารมณ์เลยแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมใช้ได้รางวัลที่30เป็นชุดคิดหารเสรีภาพเป็นชุดของตัวนี้นะครับผม
ชุบฟึบนี่สกินปืนไม่เกี่ยวนะครับผมสกินปืนได้จากอีเวนต์ที่แล้วนะครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเรามาไล่ดูแต่แรกเพิ่มความเสียหายจากอาวุธ MX 50% นะครับเพิ่มพิสัยอาวุธ 15% พิสัยระยะของมันเพิ่มอัตราการยิงของอาวุธ MX ระวังเกือบสุดท้ายเป็นดิสพาวไนท์ระดับตำนานและระวังที่32ครับผมสวมใส่ไอเทมนี้และสังหารซอมบี้และรางวัลสุดท้ายเป็นรสเม็กซิกันเดี๋ยวดูกันว่ามีของอะไรบ้างครับผมกดฟึบนี่ชุดสารเสรีภาพอันนี้เราก็ได้แล้วยังไงทุกคนคือคุณโอเคเลยนี่ไงชุดคิดนักรบเพื่อเสรีภาพแพ็กเกจ MX อุปกรณ์ชาโร่สีดำปืนปากแต่พร้อมสกินแล้วก็เสื้อเม็กซิโกครับผมเฮ้ยเชดเฮ้ยผมลืมเห็นเนี่ยผมคือผมอยากได้เสื้อไอ้พวกนี้มากเลยครับเสื้อเม็กซิโกไม่ว่าจะเป็นเสื้อบราซิลอาร์เจนตินาญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกผมอยากได้มากๆเลยนะครับผมแต่ว่าผมไม่มีเงินเติมนั่นเองนะครับเรามาไล่ดูตั้งแต่แรกเลยเราได้ไปแล้วลิ้นพันอีกแล้วโอเคชุดแรกนะครับที่เราจะมาดูก็คือชาโร่สีดำนะครับนี่อันนี้อ่านเอาแล้วกันนะผมไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะพื้นที่มันจะเต็มแล้วนะครับไม่รีวิวนะเพราะว่าช่องอื่นเขารีวิวกันแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันเสียเวลาแต่ว่าคือจะพูดยังไงดีคนดูสามารถสต็อปได้นะครับคือผมจะบอกว่ามันนั่นแหละอีกอย่างนึงของผมคือพื้นที่มันเต็มอย่างที่สองคือถ้ารีวิวมันก็ผมก็จะนอนดึกกันบ้างทำไมพูดลิ้นพันกันไปวะโอเคดูชุดอาวุธจะเยอะนะครับแต่ช่องอื่นเยอะกว่าของผมแน่นอนนะครับผมอันนี้ปากแต่พร้อมสกินเพิ่มการป้องกันอาวุธ MX เพิ่มการป้องกันอาวุธ MX 20% รวมทั้งหมดเป็น 60% นะครับถ้าใส่ชุดนี้นะครับผมชุดคิดทหารเสรีภาพอันนี้เรารีวิวไปแล้วนะและนี่ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นชุดสุดท้ายนะน่าจะอันนี้ก็ผมมีแล้วรับการป้องกันเพื่อความเสียหายจากอุดิมเอสเพิ่มความเสียหายจากอาวุธ MX เพิ่มความเสียหายมันจากเท่านี้นะครับคือผมจะบอกอย่างนึงว่าเขาแปลผิดนะครับผมจากนี่ก็คือไม่ใช่เราได้รับความเสียหายจากนะครับผมเป็นการเพิ่มความเสียหายให้อาวุธ MX มันแรงขึ้นนะครับที่เราถือเนี่ยมันแรงขึ้นนะครับผมรับการป้องกันความเสียหายจากอาวุธ MX โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เต็มที่เท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย นี่ผมอยากจะบอกอย่างนึงนะครับว่าช่องผมมันไม่ใช่ช่องหลักของนี้การทำดิฟเฟอร์เบิลนะครับอยากรู้ก็ไปติดตามช่องไนคุงกันนะครับผมเพราะว่าช่องไนคุงเป็นช่องดิฟเฟอร์เบิลหลักนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วไปติดตามเขาซะนะครับผม